กระแสความรู้สึกของผู้คนชาวไทยที่มีความรักในชาติเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในขณะนี้นั้นคงจะไม่มีอะไรไปมากกว่าการที่ประชาชนทุกผู้นามตามที่กล่าวไว้ได้ร่วมกันสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานขอพรจากคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกตลอดจนเทวาอารักษ์พระสยามเทวาธิราชบุญบารมีของอดีตพระมหากษัตริย์ไทยและอื่นๆที่จะมีอยู่ในใจของผู้คนเพื่อให้มาปกป้องคุ้มครองรักษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาซึ่งเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถหรือที่ประชาชนชาวไทยเรียกพระนามย่อของพระองค์ว่าพระองค์พาอันเนื่องมาจากความรักและเทิดทูนอย่างที่สุดทรงหายจากพระอาการประชวรกลับมาเป็นปกติเป็นแก้วตาดวงใจมิ่งขวัญของประชาราษฎรต่อไปถึงแม้ว่าเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายจะเป็นเรื่องวัฏสงสารซึ่งย่อมเกิดขึ้นกับทุกคนแต่ในตลอดช่วงเวลาของการมีชีวิตนั้นเรื่องที่ก่อให้เกิดทุกข์มากที่สุดคือเรื่องของการเจ็บป่วยเป็นเรื่องที่ไม่มีใครอยากจะประสบแต่ก็เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดเฉพาะผู้ที่ป่วยเท่านั้นแต่เกิดขึ้นกับพ่อแม่ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงผู้ร่วมงานและทุกคนที่มีความสัมพันธ์กันทั้งสิ้นโดยเฉพาะที่เป็นความทุกข์ใจคงจะปฏิเสธไม่ได้และจะเป็นมากขึ้นเมื่อความสัมพันธ์นั้นเกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานจนกลายเป็นความรักและความภักดีที่จะมีให้ต่อกันคงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าพระองค์พาภายหลังที่ทรงจบการศึกษาทางด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกและได้เสด็จพระดำเนินกลับมาสู่ประเทศไทยแล้วนั้นได้ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจทั้งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้ศึกษามาโดยตรงและด้านอื่นๆด้วยพระวิริยะอุตสาหะประกอบกับพระเมตตากรุณามหาศาลที่มีให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องจนกล่าวได้ว่าพระองค์พาได้อยู่ในใจของผู้คนชาวไทยอย่างแท้จริงและในช่วงเวลานี้ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างก็พร้อมใจกันสวดมนต์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววันดังนั้นวันนี้เราจึงขอนำความหมายของการเจริญพระพุทธมนต์หรือการสวดมนต์มาฝากกันการเจริญพระพุทธมนต์ประกอบด้วยคำว่าเจริญและพระพุทธมนต์คำว่าเจริญให้ความหมายว่าหมายถึงเติบโตงามงอกเงยเพิ่มพูนสวดสาธยายและบำเพ็ญส่วนพระพุทธมนต์มีความหมายว่าบทสวดที่เป็นภาษามคตส่วนใหญ่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสไว้เองบ้างพระสาวกแต่งกันในภายหลังบ้างถือกันว่าเป็นบทสวดที่ศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะเป็นมนต์อย่างหนึ่งบางครั้งเรียกพุทธมนต์ว่าพระปริตรหมายถึงเป็นเครื่องป้องกันรักษาคุ้มครองให้พ้นจากทุกภัยต่างๆได้ซึ่งคำว่าพระพุทธมนต์นั้นจะใช้เรียกต่างกันตามลักษณะของงานหากเป็นงานมงคลเรียกเจริญพระพุทธมนต์หากเป็นงานอัปมงคลเรียกสวดพระพุทธมนต์การเจริญพระพุทธมนต์จึงหมายถึงการที่ประสงค์จำนวนหนึ่งร่วมกันสาธยายมนต์ในพิธีทำบุญต่างๆโดยบทพระพุทธมนต์ที่ใช้ในงานมงคลได้แก่ 1. 7ตำนาน 2. 12ตำนาน 3. ธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร 4. มหาสมัยสูตร 5. โพชฌงคสูตร 6. คิริมานันทสูตร 7. มหาสติปัฏฐานสูตร8ชัยมงคลคาถา9
คาถาจุดเทียนชัยและคาถาดับเทียนชัยบทสวดโพชฌงคปริตคือบทสวดเก่าแก่ซึ่งเชื่อกันว่าเจริญพระพุทธมนต์บทนี้ช่วยรักษาโรคปราศจากโรคภัยไข้เจ็บสามารถสวดให้ตัวเองและผู้อื่นได้บทสวดโพชฌงคปริตมาจากคำว่าสัมโพชฌงค์แปลว่าองค์แห่งการตรัสรู้พร้อมเกิดจากการประพันธ์ขึ้นโดยโบราณจารย์จากโพชฌงคสูตรทั้ง3สูตรคือมหากัสสปะโพชฌงคสูตรมหาโมคคลานโพชฌงคสูตรและมหาจุนทโพชฌงคสูตรเป็นบทสวดที่มีผลต่อการรักษาโรคขจัดโรคภัยไข้เจ็บให้อันตรธานหายไปเกิดเป็นความสุขสวัสดีมีเรื่องเล่าว่าในสมัยพุทธกาลพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะและพระโมคคลานะที่กำลังอาพาธโดยพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมสัมโพชฌงค์7ให้สดับรับฟังปรากฏว่าพระมหากัสสปะและพระโมคคลานะก็หายจากอาการอาพาธนอกจากนี้มีครั้งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าประชวรจึงตรัสให้พระจุนทะเถระแสดงธรรมโพชฌงค์7และต่อมาพระพุทธเจ้าก็ทรงหายจากพระอาการประชวรเช่นเดียวกันนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจึงมีความเชื่อว่าหลักธรรมสัมโพชฌงค์7เป็นธรรมชั้นสูงด้านปัญญาที่ช่วยให้ปัญญาผ่องใสช่วยเยียวยาจิตใจที่มีความเชื่อมโยงกับร่างกายได้ทำให้มีบทสวดที่เรียกว่าโพชฌงคปริตที่มักนิยมสวดเป็นพุทธมนต์แก่คนป่วยรวมถึงนำมาสวดในวาระสำคัญต่างๆด้วยทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่15ธันวาคม2565ทางสำนักพระราชวังออกแถลงการแจ้งข่าวกรณีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงพระประชวรด้วยอาการทางพระหัตถ์ไทยระหว่างทรงทำการฝึกสุนัขณสนามฝึกกองพันสุนัขทหารทางมหาเถรสมาคมจึงได้มีประกาศให้คณะสงฆ์ทุกวัดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาให้หายจากพระอาการประชวรโดยไวและทางศูนย์ประชาสัมพันธ์กองพลทหารราบที่2รักษาพระองค์ก็ได้ออกมาแจ้งผ่านเฟซบุ๊กให้มีการใช้บทสวดมนต์โพชฌงคปริตในการสวดถวายพระพรให้สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานับตั้งแต่วันที่15ธันวาคมนี้เป็นต้นไปมาร่วมกันสวดมนต์ถวายพระพรพระองค์พาให้หายจากพระอาการประชวรโดยไวกันนะคะสำหรับวันนี้ขอ